สวัสดีค่ะมือนี่หมูแหม่มซีหนึ่งไก่ซูมูเทกินเด้อค่ะพี่น้องแล้วกระเจียวสูตรบ้านๆใส่ปลาแดกตอนนัวๆจ้าวันนี้มีของถุงใกล้ๆค่ายนะคะมูเทมือนี่แล้วเลิกงานไว้ค่ะเลยเดี๋ยวไปตลาดน้ำกันจ้านึ่งไก่ค่ะปลาหมวดไทยนะคะเรียกว่าไก่เนี้ยบอกเลยว่าเมนูหนึ่งไก่ถือใจมูเทแน่นอนจ้าโมเทแล้วบอกว่ามีหน้าที่ถือของเด้อค่ะเธอจ่ายเงินแม่บ่มีเงินจ่ายเด้ประสานเอ็นดูนี่เลยค่ะถือโอกาสซื้อของเขาเฮือนเลยค่ะเพราะว่ามื้อนี้มีผู้ซ้ายถือของให้เด้อฮอดบ้านแล้วก็สิเฮ็ดกับเขากับพี่น้องนี่ล่ะค่ะเคล็ดลับความแซ่บใส่ผงนัวลงไปอันนี้ก็สิตำแจ่วเด้อค่ะพริกกระเทียมหอมแดงขั่วขั่วใส่กระทะก็เอามาตำกับพี่น้องมีผู้ใดเห็นบ่ค่ะอะไรตกหนอมันอยู่ใกล้ๆก็เก็บขึ้นมาได้จ้านี่เลยจ้าตัวทีเด็ดปลาร้าตอนเห็นหลายๆคนเฮ็ดกินอยากลองเบิ่งค่ะพี่น้องว่ามันสิแซ่บสินัวคือเขาบ่ใส่ปลาแดกแล้วเฮาก็สิยั่วยั่วเลยค่ะบอกเลยว่าปรุงครั้งเดียวเอาอยู่รสชาตินัวลึกสุดหมูแอมนี่ล่ะค่ะถูกต้องต่อไปเราก็จะหมักไก่นะคะทุกคนใส่ผงปรุงรสซอสหอยนางรมน้ำปลาสมุนไพรก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดพริกไทยหอมแดงจ้าทาผอมด้วยค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็จะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะพี่น้องมักลงไปบอกเลยว่าตอนนี้ก็กลิ่นหอมพี่น้องขนาดท่านหนึ่งได้เนี่ยนี่ค่ะเราก็จะนึ่งด้วยใส่ใบตองลงไปก่อนนะคะใบตองก็เอาหลังบ้านพักนี่แหละค่ะทุกคนแล้วกระซิปิดฟ้าค่ะพี่น้องเมนูนี้จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะคะเพราะว่าไก่จะได้เปื่อยๆมูแอมเฮ็ดกับเขาแล้วมูเทแล้วกระซิมาล้างจานให้ค่ะนี่เลยค่ะพี่น้องเป็นตาแซ่บบ่จังหวะนี้บอกเลยว่าหอมค่ะพี่น้องมูเทแล้วบอกว่าเสร็จแล้วบ่เธอกินคือหอมแท้แล้วหิวข่าวว่าสั่นก็เลยบอกว่าเสร็จแล้วจ้าสิไปเสิร์ฟเดี๋ยวนี้เลยไปค่ะพี่น้องกินข้าวน้ำกันค่ะบอกเลยว่าเมนูนี้ถูกใจหมูเท่แน่นอนทุกคนของจริงครับของจริงทั้งบักกอกทั้งปลาแดกตอนน้องมาจนห้องอยากกินน้ำหน่อมาก็ได้พอดีครับกำลังพอดีเจียวหักเหนือไก่กับหักเจียวบอกเลยว่าที่ได้ทำแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมนี่บักกอกว่ะบักกอกกับเจียวปลาแดงแบบเป็นตอนไม่ต้องเลยถูกใจไม่ดีนะครับไม่ดีนะถูกใจใส่เลยไก่พอดีครับเจียวหักหนานะหอมดีครับถูกกว่าครับน้ำนี่ครับหอมมือครับหอมมือแล้วเปื่อยจัดอ่ะนะครับทุกคนดูไก่เปื่อยมาเดี๋ยวครับหมดแล้วขอบคุณค่ะคุณแฮมเพื่อต้องจัดนะเพื่อเลยครับเพื่อเห็นมันถือธรรมดาแม่แฮมบอกขออย่าจำแจวด้วยค่ะพี่น้องแบบนี้เลยบ้าเจ๊ดกูดเจ๊ดกูดกดน้ำพอดีนะจุกใจสมุนไพรอันนี้เขาเรียกมาสมุนไพรนะแมนเจียวบักกอกปลาแดก